สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นประเด็นที่หุ้นส่วนถามมานะครับถามผมอินบ็อกซ์ถามมาทาง Facebook แล้วก็ผมก็นำมาตอบมันมีเยอะเลยนะคำถามเยอะมากเลยอันไหนผมก็จะค่อยๆทยอยตอบแล้วกันนะครับดีเหมือนกันจะได้มีหัวข้อคุยนะคุยในสิ่งที่อยากถาม ถามมาก็ตอบไปนะครับคำถามคืออยากให้คุณโต้งช่วยตอบประเด็นนี้หน่อยค่ะนะค่ะนะ1ลุงตู่จะเปลี่ยนกุนซือไหมทุกวันนี้น่าจะออกจากหลักไปไกลถึงดาวเสาร์แล้วมั้ง นะครับก็คงเขาก็ไม่เปลี่ยนแล้วมั้ง มันอาจจะเกิดจากเขาบอกไปทางนึงแล้วก็ไปอีกทางนึงมั้งมันคงไม่เกี่ยวกุนซือเกี่ยวกับลุงแล้วนะกุนซือเขาอาจจะบอกไปทางนึงแล้วก็ลุงก็ไปอีกทางนึงก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นน่ะอย่างที่ผมบอกก็รู้กันอยู่ว่าไปดาวเสาร์ก็คงเห็นกันอยู่จริงๆก็พูดไม่ได้ว่าไม่ได้มันก็อยู่ที่กุนซือของเขามันก็คือนักคิดนะครับก็อธิบายเรื่องราวตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาก็อธิบายเรื่องราวมันควรจะเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยนะแนะนำไปส่วนผู้ปฏิบัติผู้นำเนี่ยจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันอยู่ที่ผู้นำไม่เกี่ยวกุนซือหรอกนะครับเขาไม่เชื่อฟังคนรอบข้างคนรอบข้างเฮ้ยอย่าไปเชื่อเลยเขานั่นมันนั่นอย่างนั้นอย่างนี้นะกุนซือก็มีหน้าที่บอกว่าไม่ใช่นะอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ก็ใครดูหนังตั้งแต่อดีตเนี่ยดูหนังสามก๊กมันก็คงเห็นผู้นำลักษณะอย่างเงี้ยมีนะมีผู้นำอย่างเงี้ยที่ล่มสลายไปเยอะนะครับก็ทุกคนก็รู้แล้วแหละเนี่ยเขาจะเปลี่ยนกุนซือไหมผมว่ากุนซือเขาก็โอเคแล้วนะแต่ปัญหาคือผู้นำไหวเปล่านะเพราะผู้นำเป็นนักการทหารที่มีความชำนาญด้านการเมืองนะฮะพอมาเล่นการเมืองปุ๊บก็เลยงุนงงกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเอาละคำถามที่สองนะถามว่ายิ่งลักษณ์จะขอลี้ภัยได้ไหมคือการขอลี้ภัยเนี่ยมี2ลักษณะนะครับต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจตรงๆกันเลยนะการลี้ภัยเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมีสนธิสัญญาอยู่กับประเทศไทยนะฮะตามข้อตกลงเรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันแล้วแต่มีร้อยกว่าประเทศนะฮะกฎบัตร UN นะมีร้อยกว่าประเทศที่มีการตกลงกันถ้ากระทำความผิดอย่างนี้ก็มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันเนี่ยยังมีแบบปกติก็มีบางประเทศที่ไม่ได้มีการทำข้อตกลงอะไรกันไว้นะสมมติกับประเทศไทยกับมอนเตเนโกรไม่ได้มีวางข้อตกลงอะไรกันเลยนะสมมติว่ามีการเป็นลี้ภัยที่มอนเตเนโกรขึ้นมามอนเตเนโกรก็อนุญาตให้เป็นบุคคลพิเศษด้วยนะแต่ปรากฏว่าไทยนะรัฐบาลใหม่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเกิดมีข้อตกลงที่ดีกับมอนเตเนโกรขึ้นมาเฮ้ยเขาเคยลงทุนในเอาเงินของภาษีของผมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนเท่าไหร่เอาพันล้านผมให้คุณหมื่นล้านผมขอตัวกลับนะสมมุตินะนะมอนเตเนโกรก็ตอบรับนะโอเคหมื่นล้านคุณมาลงทุนนะแต่ผมส่งดำเนินการจับให้คุ้มว่ะนะได้เงินในลงทุนกับประเทศสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำได้นะเป็นส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศเนี่ยก็สามารถทำได้ลี้ภัยได้ไหมลี้ได้ถูกจับได้ก็ถูกจับได้เหมือนกันนะมันอยู่ที่ข้อตกลงนะอยู่ที่ข้อตกลงเงื่อนไขและข้อตกลงของแต่ละประเทศกับเรื่องของส่วนที่สัญญาอันมีส่วนที่สัญญาส่วนที่สัญญานะข้อตกลงแต่ละประเทศกับข้อตกลงแต่ละประเทศส่วนที่สัญญาเนี่ยคือเกิดปุ๊บก็แลกกันเลยไทยพม่ามันแลกกันได้เลยมันตกลงละนะประมาณนั้นไทยเขมรก็แลกกันได้เลยตกลงกันละอะไรประมาณนี้แต่มอนเตเนโกรเราไม่มีก็ตกลงกับเขาส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศ ใช้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศก็สามารถที่จะตกลงกันได้หลักอะไรคืออะไรเป็นหลักทราบไหมฮะผลประโยชน์ใช่ไหมผลประโยชน์นะเพราะที่ผ่านมาก็มีการเอาผลประโยชน์ไปลงที่มอนเตเนโกรลงไปได้ยังจ่ายไปได้ยังถ้ายังไม่ได้จ่ายก็หยุดจ่ายซะหยุดจ่ายซะก็จบแล้วตกลงคุณจะเข้ามาอยู่ในประเทศผมทำไมอ่ะตกลงที่ตกลงจะจ่ายผมไม่จ่ายรัฐบาลแค่หยุดจ่ายก็จบแล้วง่ายๆนะครับ3รัฐบาลจะเอาคนผิดมาติดคุกได้ไหมรัฐบาลจะเอาคนผิดมาติดคุกได้ไหมรัฐบาลกำลังจะไปละ อยากเพราะธรรมชโยงจับไม่ได้แล้วว่าตรงๆนะว่าตรงๆนะเขาจะทำได้ไหมดูจากศักยภาพแล้วยากไปพูดตรงๆนะยากแล้วก็ความพร้อมเรื่องของ
การดำเนินการด้านการต่างประเทศเขาไม่ค่อยมีความพร้อมความหลักที่เป็นจุดอ่อนนะฮะจุดอ่อนคือมาจากการรัฐประหารเนี่ยทำให้อำนาจการต่อรองมันสู้กับอำนาจที่มาจากพลเรือนไม่ได้นะมันอำนาจการต่อรองมันน้อยพออำนาจต่อรองมันน้อยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าปัญหาก็เกิดขึ้นนะปัญหาอำนาจการต่อรองเราก็ต่ำนะจะไปดำเนินการลักษณะอย่างว่าเนี่ยจะไปจับกุมใครโดยง่ายเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับจะเอาหัวฐานบุกเข้าไปเลยไปจับไปเลยมันก็พูดเหมือนในหนังนะมันพูดง่ายมันทำยากนะมันมีข้อตกลงที่แตกต่างกันนะมันไม่ใช่เหมือนหนัง007นะมันก็มีบ้างสำหรับรายน้อยรายใหญ่เขาไม่ทำกันนะนี่คือคำถามที่ถามมาก็ตอบไปนะครับเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณหลายท่านเลยที่ร่วมสนับสนุนมาหลังจากที่เงียบหายกันไปนานนะอย่าง YouTube เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหเหนื่อยนะโฆษณาหายเกือบเปี้ยงเลยทีเดียวนะครับขอบคุณฮะวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็
แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ